ก็คือต้องการให้ลูกค้าเนี่ยอยู่แล้วก็มีความสบายด้วยนะครับค่ะแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่เห็นว่า300กว่ารายที่มาจองกับเราแล้วตรงนี้นี่ส่วนใหญ่ที่เขาเลือกโครงการเราเพราะอะไรคะก็เป็นเรื่องของทำเลนะครับเพราะว่าของโครงการเราเนี่ยก็อยู่ห่างจากสถานีเนี่ยเพียงแค่ประมาณสัก60เมตรเท่านั้นเองก็สามารถที่จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้าได้ถึง2สายก็เป็นอินเตอร์เชนจ์นะครับครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของราคานะครับเราก็ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาซึ่งกำหนดไว้ค่อนข้างจะถูกกว่าคู่แข่งนะฮะอย่างคู่แข่งใกล้เคียงกันอาจจะขายอยู่ตารางเมตรละ8ถึง 90,000 นะครับเราก็ขายอยู่ที่ 70,000 เศษเท่านั้นเองครับเราตั้งเป้าจะปิดโครงการนี้เมื่อไหร่แล้วเริ่มก่อสร้างอะไรยังไงบ้างคะก็ณปัจจุบันนี้เราเริ่มก่อสร้างแล้วนะครับก็กำลังอยู่ในส่วนของฐานรากนะครับก็คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี57นะครับค่ะส่วนเรื่องของยอดขายนะครับเราก็ตั้งเป้าว่าน่าจะขายให้แล้วเสร็จหมดเลยเนี่ยภายในปีนี้นะครับเพราะว่าในช่วงของปลายปีเราก็จะมีอาคารสูงอีกที่หนึ่งที่จะเปิดใหม่ครับตรงนี้นี่บอกได้ไหมคะย่านนี้หรือว่าก็เป็นย่านรถไฟฟ้าสายสีม่วงเหมือนกันนะครับครับค่ะปัจจุบันก็มีที่เรียบร้อยแล้วครับก็ได้ซื้อที่แล้วก็ใครสนใจก็รอติดตามอีกก็รอติดตามครับแล้วในส่วนของในเรื่องของความปลอดภัยอะค่ะตรงนี้นี่เราเน้นยังไงบ้างคอนโดเนี่ยปลอดภัยอยู่แล้วนะครับด้วยระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็น CCTV หรือ Access Guard ต่างๆนะครับก็ขอให้มั่นใจได้นะครับการอยู่คอนโดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงโสดหรืออยู่กันหนุ่มสาวเนี่ยนะครับก็มีความปลอดภัยแน่นอนนะครับค่ะเดี๋ยวนี้พี่ถามนิดนึงในเรื่องของการก่อสร้างเพราะว่าปกติหลายๆโครงการคือจะได้รับผลกระทบในเรื่องของแรงงานแล้วของเราเป็นไงบ้างคะแล้วเตรียมรองรับนี้ยังไงบ้างในส่วนของบริษัท Richie Pace ของเราเนี่ยนะครับเราก็ได้จ้างเหมากับบริษัท TTS 2004 Construction เนี่ยนะครับในการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่โครงการบางซ่อนนะครับจนมาถึงโครงการตะปูอินเตอร์เชนนะครับก็ในส่วนนี้เราไม่เป็นห่วงเพราะว่าเราได้มีการวางแผนงานไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวพี่ถามเรื่องกำลังซื้อในย่านนี้นิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ของเราก็อยู่ระแวกไม่ไกลกันมากครับเป็นไงบ้างคะในส่วนของกำลังซื้อในย่านนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยย่านบางซื่อเนี่ยเชื่อมต่อจากพหลโยธินอนุสาวรีย์หรืออารีสัมพันธ์เนี่ยแค่จุดใจเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นกำลังซื้อคนในย่านนี้ซึ่งเป็นย่านชุมชนเก่าเนี่ยนะก็จะมีคนที่มีกำลังซื้ออยู่แล้วนะครับในพื้นที่รวมถึงก็มีผู้อยากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับก็มีมาจองซื้อกับทางเราบางส่วนด้วยครับเยอะไหมครับปัจจุบันนี้สำหรับการอยู่จริงกับการเพื่อลงทุนตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่จริงนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็speculator หรือว่านักเก็งกำไรเนี่ยจะลดลงก็จะมีเป็นนักลงทุนมากกว่าก็คือซื้อไว้แล้วปล่อยเช่าเพราะเห็นทำเลที่เป็นทำเลศักยภาพอนาคตนะครับค่ะคุณผู้ชมอาจจะอยากเห็นห้องแล้วเพราะเราคุยกันมาเยอะแล้วว่าห้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวรบกวนคุณวรยุทธ์พาไปเยี่ยมชมห้องสักนิดนึงค่ะคุณวรยุทธ์นี่ที่จะพาเราเยี่ยมชมนี่เป็นขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยคะครับรูปแบบห้องชุดแบบแรกนี่นะครับคือแบบไทป์ A นะครับก็พื้นที่โดยประมาณ28ตารางเมตรนะครับก็จากที่เห็นนะครับเราก็จะมีในส่วนของทางเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะมีในส่วนของแพนที่แล้วก็โต๊ะอาหารซึ่งเราก็ออกแบบไว้ค่อนข้างจะลงตัวที่เหมาะสำหรับผู้อยู่อาศัยนะครับเราก็ใส่ใจว่าห้องเนี่ยมีขนาด28ตารางเมตรเนี่ยถ้าผู้อยู่อาศัยใช้ไปนานๆเนี่ยอาจจะมีข้าวของที่มากขึ้นนะฮะแล้วเราเลยมีการดีไซน์ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยให้มีฟังก์ชันที่สามารถที่จะเก็บของได้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของลิฟวิ่งรูมนะครับก็จะเป็นโถงที่กว้างขวางในส่วนของที่นั่งเล่นพอสมควรเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะ
ดูทีวีหรือทำกิจกรรมภายในห้องนี้ได้อย่างลงตัวครับคือเดี๋ยวนี้ค่ะก็คือถ้าลูกค้าซื้อใช้นี้ก็คือจะได้แบบนี้เลยใช่ไหมคะในส่วนของในครัวก็คือจะบิวให้แบบนี้เลยใช่ไหมคะได้ตามนี้เลยครับอือฮึค่ะแล้วในส่วนของวอลหรือว่าตรงนี้นี่การตกแต่งนะคะวอลเปเปอร์นี่เราให้ลูกค้าเลือกเองนะครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านนี่ก็จะไม่เหมือนกันครับก็คือให้เลือกลายแต่เราติดให้หรือว่าไงไม่ได้เป็นของแถมครับก็คือลูกค้าก็สามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์แล้วไปทำเองได้ครับแล้วในส่วนของวัสดุอะคะที่เราให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำหรือว่าในส่วนของตกแต่งวัสดุมาตรฐานเนี่ยนะครับก็พื้นนะครับก็จะเป็นแกรนิโต้60คูณ60นะครับในส่วนของพื้นห้องนอนก็จะเป็นไม้ลามิเนตนะครับส่วนในส่วนของห้องน้ำเนี่ยครับก็จะเป็นสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดหรือเทียบเท่านะครับแล้วก็จะมีชาวเวอร์บ็อกซ์ให้ด้วยนะครับในส่วนของจากพื้นกับเพดานครับเพราะว่าปัจจุบันคุณส่วนใหญ่ก็ให้ความสำคัญในด้านนี้เหมือนกันครับคือเราเป็นโครงการคอนโดแนวสูงนะครับสูง26ชั้นเนี่ยนะครับนั้น floor to ceiling เนี่ยเราก็ให้สูงนะครับก็ประมาณสัก2เมตร60 2เมตร70นะครับค่ะเดี๋ยวพี่ทำนี่เพราะว่าเห็นแล้วว่าเรามี2ไทป์และขนาดไทป์ B นี่ในส่วนของครัวนี่เราให้คล้ายๆกันไหมคะหรือว่าการตกแต่งจะแตกต่างจากกันฟังก์ชันของครัวเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปแบบของห้องเองเนี่ยหรือ layout ของห้องเนี่ยจะแตกต่างกันครับค่ะเป็นไงคะไทป์ B ไทป์ B เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเข้ามาของตัวห้องเนี่ยนะครับก็จะพบกับแผนที่พบกับลิฟวิ่งรูมลักษณะเดียวกับไทป์ A นะครับแต่ว่าในการกั้นห้องนอนเนี่ยนะครับไทป์ A เนี่ยเราจะกั้นไปทางด้านข้างนะครับก็คือจะเห็นเป็นสองคอนะครับในส่วนของไทป์ B เนี่ยก็คือจะเป็นซองเข้าไปก็ในส่วนของลิฟวิ่งรูมปุ๊บก็จะมีการกั้นห้องกระจกเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นห้องนอนถึงจะเป็นระเบียงต่อไปครับค่ะแล้วราคาของขนาดไทป์ A คะเท่าไหร่แล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งของเราเป็นไงคะราคาก็ตอนนี้ไทป์ A เนี่ยนะครับราคาเริ่มต้นก็2ล้านเศษ2ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะครับค่ะงั้นอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับราคาเราก็แข่งขันนะครับก็เพียงแค่ 70,000 กว่าต่อตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนอนกันดีกว่านะคะคุณวรยุทธ์ค่ะตามเลยค่ะและในส่วนของห้องนอนนะคะเราจัดฟังก์ชันไงบ้างคะคุณวรยุทธ์ครับค่ะในส่วนของห้องนอนนี่นะครับเราก็ให้ตามนี้เลยนะครับซึ่งเราก็จะมีเตียงนะครับมีตู้วางทีวีนะครับโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้านะครับก็เหมาะสำหรับผู้อยู่อาศัยนะครับที่อาจจะอยู่ท่านเดียวหรืออยู่สองท่านก็จะดูเหมาะสมนะครับเพราะว่าอย่างตู้เสื้อผ้าเราก็ให้ใบใหญ่มากแล้วก็สูงเนี่ยพื้นจดฝ้าเลยนะครับก็คือบิวอินติดเลยใช่ไหมก็เป็นลักษณะของน็อกดาวน์แต่ว่ามีการเก็บงานให้เหมือนบิวอินนะครับค่ะเราเห็นว่าสามารถมองเห็นวิวได้ด้วยก็เนื่องจากเป็นอาคารสูงนะครับวิวของเราเนี่ยก็มีทั้งถ้าเป็นวิวทิศใต้เนี่ยนะครับก็จะเห็นในส่วนของอาคารรัฐสภาแล้วก็เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับตรงนี้หรือว่าถ้าเลือกเป็นทิศตะวันออกหรือทิศเหนือเนี่ยนะครับหรือทางด้านหน้าติดถนนเนี่ยนะครับก็จะเป็นวิวของรถไฟฟ้า2สายนะครับก็สามารถที่จะมองเห็นสถานีรถไฟฟ้าได้มองเห็นในส่วนของตัวเมืองนะครับที่มองไปทางวิภาวดีหรือพหลโยธินได้นะครับเดี๋ยวพี่ทำเนี่ยในย่านนี้นี่มีลูกค้าต่างชาติไหมคะของเรานี่มีบ้างไหมคะในย่านนี้เนี่ยไม่ค่อยจะมีในส่วนของลูกค้าต่างชาตินะครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยรู้จักเมืองไทยหรือว่ามาอยู่อาศัยเนี่ยก็จะอยู่ในย่านของ CBD ก็คือสีลมสาทรเพลินจิตนะครับค่ะเห็นว่าโครงการของเรานี่ลูกค้าสามารถซื้อปุ๊บหิ้วแค่กระเป๋าใบเดียวใช่ครับก็เข้ามาอยู่ได้เลยใช่ครับเพราะว่าเราก็อำนวยความสะดวกในส่วนของลูกค้าตรงนี้นะครับที่มีไลฟ์สไตล์ที่อาจจะทำงานยุ่งแล้วไม่มีเวลาในการที่จะตกแต่งห้องเองนะงั้นเราก็จัดเตรียมไว้ให้นะฮะในส่วนของลูกค้าที่ชอบนะฮะแล้วก็เลือกรับไปถ้าไม่ชอบเราก็ให้ลูกค้าไปแต่งเองได้ครับเดี๋ยวพี่ทำนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้หลายโครงการก็เริ่มออกต่างจังหวัดของเรานี่มีแนวโน้มบ้างไหมคะในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็มีศึกษาในส่วนของต่างจังหวัดเหมือนกันในหัวเมืองภูมิภาคเช่นเชียงใหม่นะครับหรือภูเก็ตหรือสมุยเนี่ยนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เรายังไม่ได้ตัดสินใจในการลงทุนก็คือเน้นพัฒนาก็ยังพัฒนาในย่านของ
รถไฟฟ้าแนวใหม่เนี่ยนะครับที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับก็ปัจจุบันนี้เราก็มีทั้งหมด6โครงการที่ดำเนินอยู่นะฮะครับพอบอกได้ไหมคะมีที่ไหนบ้างก็เราจะมีคอนโดในแบรนด์ของเลอริชนะครับก็จะมีเลอริช3ที่นะครับเลอริชพระราม3เลอริชรัชดาเลอริชอารีนะครับก็จะใกล้กับแมททรานซิตครับไม่ว่าจะเป็นทางด่วนหรือว่ารถไฟฟ้า BTS หรือ MRT นะครับในส่วนของคอนโดอีก2ที่เนี่ยก็คือริชพาร์คนะครับ1และ2ก็คือริชพาร์คบางซ่อนและริชพาร์คตำบลอินเตอร์เชนเนี่ยนะครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็จะเป็นเดลิสบิทโฮมนะครับจะอยู่สุขุมวิท105ซึ่งก็เป็นโครงการทาวน์โฮมนะฮะ133ยูนิตอ๋อมีแนวราบด้วยคิดว่ามีแนวสูงอย่างเดียวครับก็ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่เราเคยทำเนี่ยนะครับก็ปิดการขายไปแล้ว2โครงการก็โครงการแรกริชชี่วิวบางบัวทองเป็นบ้านเดี่ยวเป็นแนวราบนะครับแล้วก็มีริชชี่ทาวเวอร์ด้วยที่ท่าพระนะครับอันนั้นก็เป็นคอนโด20ชั้นก็ขายหมดไปแล้วแล้วก็ในไตรมาสที่3หรือไตรมาสที่4เนี้ยเราจะเปิดอีก2โครงการเป็นโครงการแนวราบโครงการหนึ่งแล้วก็เป็นคอนโดแนวสูงเนี้ยอีกโครงการหนึ่งครับแล้วมองจากภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมาบางคนบอกว่าแนวสูงคึกคักแต่แนวราบเริ่มดรอปลงตรงนี้เรามองไงบ้างคะโดยส่วนตัวตามความเห็นก็ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงของวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็เป็นความจริงที่คนก็กลัวในส่วนของแนวราบนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยพอระยะเวลาผ่านมา2ปีเนี่ยนะครับก็เริ่มฟื้นตัวแนวราบก็เริ่มฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแมททรานซิตอย่างรถไฟฟ้าไปถึงเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเปิดตัวแล้วนะครับอือครับค่ะเอาละค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากอะไรถึงตัวโครงการนิสมิตรอะค่ะครับก็อยากให้ท่านผู้ที่สนใจนะครับก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมที่โครงการนะครับที่ริมถนนประชาราษฎร์สาย2เลยนะครับอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนอินเตอร์เชนเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดเนี่ย อยากได้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับก็สามารถโทรศัพท์มาหาเราได้นะครับที่เบอร์02นะครับ912-9440 นะครับหรือเข้าไปชมที่เว็บไซต์นะครับ www.rp.co.th นะครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะตามที่อยู่หรือว่าเบอร์โทรที่ให้ด้านล่างนี้นะคะแล้ววันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณวรยุทธ์มากๆนะคะที่เกียรติกับทางรายการสวัสดีค่ะครับค่ะค่ะแล้ววันนี้รายการเปิดโลกสังหาก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ